ครับโอเคครับวันนี้ค่ะนะคะความรู้สึกผมนึกว่าคุณจะเอโยผมก็เลยแนะนำตัวก็เลยไปอยู่เอ๊ะว่าผมต้องแนะนำตัวก่อนหรือเปล่าครับอะไรเงี้ย5 4 3 2โอเคครับเอโยพร็อกซี่สวัสดีครับคุณพร็อกซี่ครับโอเควันนี้นะคะเป็นไงบ้างคะความรู้สึกเดี๋ยวอีกไม่กี่โมงแล้วเอ๊ะไม่กี่ชั่วโมงแล้วครับผมเอาแน่นอนครับตอนนี้พวกเราก็คือแบบตื่นเต้นครับผมแล้วก็พร้อมมากๆครับสำหรับวันนี้นะครับงานที่จะเกิดขึ้นนะครับ Between the Stars นะครับ Proxy Anniversary ครั้งที่2ของพวกเรานะครับใช่ครับโอเคฮะก็รู้สึกว่าดีใจนะครับผมแล้วก็พร้อมที่จะเจอทุกคนมากๆครับผมรองว่าในโชว์เนี่ยมีอะไรที่แบบสนุกๆจัดเต็มให้ทุกคนรอชมกันอยู่แน่นอนครับจริงๆก็คือเป็นการครบรอบ2 ปีที่เดบิวต์มาใช่ครับเป็นยังไงบ้างคะความเติบโตของเราสองถ้าเรื่องส่วนสูงนี่ผมคิดว่าจะไม่เปลี่ยนเท่าไหร่มันแล้วเขามาถึงอย่างอื่นหรือเปล่าเนี่ยอะไรครับเนี่ยก็รู้สึกพวกเราพ็อกซี่ได้รับโอกาสมากมายมากขึ้นครับในระยะเวลา2 ปีที่ผ่านมาแล้วก็จากเด็กในวันนั้นตอนนี้เริ่มรู้สึกว่าไม่เด็กคือแบบแต่ก่อนเวลาคนถามอายุก่อนก็จะรู้สึกว่าแบบเด็กมากๆอะไรครับเดี๋ยวนี้ก็มีแบบน้องๆเด็กกว่ามากมายฉะนั้นพวกเราก็รู้สึกว่าเราได้รับประสบการณ์มากขึ้นครับจนวันนี้ได้มาเป็นงาน Between the Stars ที่เชื่อว่าได้พบเจอทุกคนแล้วก็เหมือนมาสร้างแลนด์มาร์คให้กันBetween the Stars คืออะไรยังไงบ้างคะอะไรครับคุณชกุลรู้สึกว่า Between the Stars ครับผมคือรู้สึกว่าดวงดาวครับแบบว่าไม่ว่าเราจะอยู่ที่ไหนไม่ว่าดวงดาวจะอยู่ที่ไหนก็เป็นดวงดาวครับผมยิ่งแบบยูเซอร์ของ Proxy เองเนี่ยก็คือยูเซอร์คือดวงดาวของ Proxy มีดวงดาวหลากหลายชนิดหลากหลายดวงอยู่ด้วยกันก็เป็นแสงสว่างของพลัง Proxy ครับเส้นทางระหว่างดวงดาวใช่ครับผมเป็นอย่างนั้นครับผมครับผมระหว่าง Proxy นะคะสตาร์จริงแล้วมันตีความได้หลายแบบครับผมเพราะว่าดวงดาวเป็นสัญลักษณ์ที่ดีมากๆอย่างสมมุติเรามองอยู่ข้างล่างใช่มั้ยครับคือไม่ว่าจะอยู่ที่ไหนเราก็จะเห็นดาวเหมือนกันแล้วก็จะได้รับแสงสว่างจากดาวเหมือนกันจริงๆหรือว่าเราจะถึงเรื่องดวงดาวมั้ยจริงๆแล้วสุดท้ายแล้วการเดินทางของพวกเราครับผมมันก็มีจะเรียกว่ามีจุดมุ่งหมายที่เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับผมเหมือนกับการเดินทางที่เรากำลังค้นหาครับผมเรากำลังเหมือนตามหาความฝันของเราถึงดาวนี้เราไปดาวถึงดาวนี้แล้วเราไปดาวนู้นต่ออะไรนะฮะมีดาวหลายดวงใช่ใช่ครับอย่างดาวนาแม็กอะไรอย่างเงี้ยฮะแล้ววันนี้จะมีความพิเศษอะไรยังไงแค่ไหนครับเป็น2 ปีที่แบบบ่มนานครับก็ถ้าพูดได้เท่าที่พูดได้แล้วกันครับก็จะมีความพิเศษที่น่าจะไม่เคยเห็นมาก่อนด้วยครับและที่สำคัญพูดถึงการเดินทางของดวงดาวเนี่ยผมอยากจะเพิ่มเติมข้อมูลนิดนึงครับนี่ครับคือถ้าทุกคนมาที่งานวันนี้ทุกคนจะได้พาสปอร์ตขึ้นมาครับผมไม่มีกันหมดเลยกับโปสเตอร์ข้างหลังโปสเตอร์ข้างหลังครับเป็นสิ่งที่แฟนๆทุกคนจะได้ในงานนี้แล้วก็ที่สำคัญนะครับถ้าทุกคนได้เห็นนะครับก็จะมีเหมือนเป็นสแตมป์นะครับว่าเราได้เดินทางมาถึงงาน Between the Stars แล้วนะฮะใช่ครับผมก็คือเหมือนพาสปอร์ตที่แบบเราเข้าประเทศต่างๆเราก็จะได้ปั๊มว่าโอเคเราได้เข้าประเทศนี้เรียบร้อยแล้วเราได้มาเยี่ยมงานนี้แล้วแต่ว่ามันมีอะไรบางอย่างที่แอบสปอยอยู่ข้างล่างด้วยครับเป็น question mark ทิ้งไว้สปอยเหรอพี่มันไม่ได้สปอยหรือเปล่าคือเป็น question mark คือจริงๆแล้วเราเองก็ยังไม่รู้เหมือนกันครับว่าคืออะไรใช่ๆๆอังลีรู้แล้วอังลีกําลังจะบอกอังลีอังลีว่ายังไงคิดว่า question mark นี่คืออะไรอันนี้ผมว่าเป็นครบรอบ3ปีปีหน้าครับก็อาจจะเป็นไปได้ดวงดาวต่อไปดวงดาวต่อไปครับมันมี2รอบเลยควันแตกต่างว่าเหมือนยังไงกับ2รอบนี้บ้างคะโซเอา2รอบด้วยความเหมือนแน่นอนคือความอบอุ่นครับแล้วก็ความทรงจำที่เราจะสร้างด้วยกันครับแล้วก็ความแตกต่างเขารู้สึกว่าวันนี้เราครอบครัวใหญ่โตขึ้นครับก็ดีใจมากๆครับที่ได้ทำโชว์พิเศษให้ทุกคนได้ชมกันในวันนี้ครับกำลังจะถามพอดีว่าปกติเราเห็นโชว์ของพวกที่มาเยอะและตามงานต่างๆวันนี้ความพิเศษของมันอยู่ตรงไหนพิเศษคือวันนี้เราไม่ร้องเลยครับเดี๋ยวเราให้แฟนๆร้องครับผมโอเคเยี่ยมเราเล่นครับเราเล่นนะครับก็จริงๆมันมีบางอย่างที่อาจจะกลิ่นอายอะไรบางอย่างที่เราเพิ่มเติมหรือว่าปรุงแต่งขึ้นมาครับผมให้มันมีแบบมิติอะไรใหม่ๆมากขึ้นครับของวันนี้อย่างตอนนี้เนื้อทุกคนแบบออกโซโล่กันครบแล้วยกเว้นอองลีวันนี้อองลีจะเดบิวต์บนสเตจไหมคะโซโล่ไม่แน่ใจเลยครับผมอาจจะเป็นกลิ่นอาจจะเป็นอะไรบางอย่างมาแต่กลิ่นมาแต่กลิ่นครับกลิ่นรูปและเสียงยังไม่มาครับยังไงก็พูดถึงโซโล่เนี่ยโซโล่ของแต่ละคนเป็นยังไงบ้างครับที่ออกมาแล้วทีละคนเลยไหมครับมาเริ่มจากคนแรกเลยไหมครับที่ก่อนครับผมคุณปล่อยเพลงชื่อเพลงว่าชอบไหมเดี๋ยวลองบอก Just Talk ครับผมก็รู้สึกดีใจมากๆที่แฟนๆต่างชอบกันมากจริงๆรู้สึกดีใจทุกครั้งที่แบบพอของตัวเองคนต่อไปปล่อยแล้วทุกคนบอกว่าแบ
เป็น646รสชาติจริงๆครับผมแบบว่าแต่ละคนมีสไตล์ของตัวเองที่ชัดเจนมากๆครับผมแล้วพี่การคนที่2เป็นไงครับครับของผมก็ขอบคุณแฟนๆทุกคนแล้วกันครับก็รู้สึกว่ายอดสตรีมมิ่งเองหรือว่ายอดวิวต่างๆทั้งของผมและของน้องๆก็ยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องครับขอบคุณแฟนๆทุกคนที่ช่วยกันแบบว่าปั่นวิวให้พวกเราตลอดครับผมก็ขอบคุณทุกคนที่ทํางานหนักครับผมครับผมกับพี่การเพลงอะไรนะพี่ของผมคนในใจมาโอลิวันครับก่อนเป็นไวรัสซ้ําๆครับก็ดีใจมากๆครับก็ต้องขอบคุณ Brothers Music ก่อนเลยครับที่ให้โอกาสพวกเรา Foxy ได้2ปีนี้ก็ได้ทําอะไรมากมายแล้วก็มีผลงานโซโล่ของแต่ละคนก็รู้สึกว่าต้องขอบคุณทุกคนที่ช่วยกันแบบเล่นแผ่นเสียงช่วยกันทําชาเลนจ์อะไรอย่างงี้ด้วยครับก็ฝากโซโล่ของพวกเรา Foxy ด้วยครับในวินเตอร์วินเตอร์ครับของผมก็รู้สึกฟีดแบคดีมากๆครับก็รู้สึกนั่นแหละดีใจมากๆครับที่ทุกคนชอบฟังเพลงของพวกเราแล้วก็ของผมด้วยครับก็ล่าสุดที่เช็คมัน 600,000 แล้วGood job good job ขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณทุกคนที่ออนถึงล้านในวัยเลยออนถึงล้านถ้าล้านหนึ่งอ้าวแล้วเราได้ล้านหนึ่งมาแล้วเนาะถ้าล้านหนึ่งยังไงครับเดี๋ยวชวนพี่ติ๊กเต้นมุกเดิมเลยมุกเคยที่เลิฟเลยพี่ติ๊กก็หนีเข้าป่าพี่ติ๊กก็หนีพี่ติ๊กเลยเราอ่ะพี่เตอร์อาจจะต้องตามพี่ติ๊กไปในป่านะไปสอนเต้นอาจจะต้องเต้นในป่าครับชื่อเพลงพี่เตอร์ชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเพลงชื่อเริ่มก่อนในไฟคูดครับผมครับผมแล้วก็สำหรับของคิมนะครับล่าสุดก็เพิ่งปล่อยไปนะครับกับเพลงพร้อมจะไปเทคออฟนะครับก็ตอนนี้ก็สามารถรับชมรับฟังทุกใน YouTube ของพวกเรา Foxy ได้แล้วนะครับคิมเองก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนมากๆที่คอยซัพพอร์ตแล้วก็ติดตามคิมมาตลอดครับผมก็หวังว่าในอนาคตเราจะติดตามอยู่อย่างนี้ไปเรื่อยๆนะครับขอบคุณนะฮะแล้วคุณฝากชาเลนจ์ของคุณด้วยหรือเปล่าชาเลนจ์ชาเลนจ์ของพิมครับจริงๆต้องง่ายมากครับไม่ว่าจะเป็นดึงเพื่อนฮะอย่างที่ทุกคนวันนี้ได้เห็นอาจจะก่อนมาครับวันนี้คิมลากทุกคนมาที่แฟนมีตนะครับผมหรือว่าอาจจะเป็นชาเลนจ์เต้นน่ารักๆนะครับยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับอย่าลืมติดแฮชแท็กคิม underscore พร้อมจะไปให้คิมด้วยนะครับขอบคุณครับแล้วคนที่6ยังไงครับชื่อเพลงอะไรชื่อเพลงครับไม่แน่ใจเลยครับไม่แน่ใจเลยไม่รู้ว่าชื่อเพลงอาจจะเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับก็รอติดตามกันนะครับผมใกล้แล้วครับรอพี่คิมได้อะไรครับวันนี้เลยครับเอาล้อเล่นแต่โซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนมันฉายความเป็นตัวตนของแต่ละคนออกมาแล้วของดีแบบนี้ของนี้ก็แน่นอนครับว่าจะไม่เหมือนเพื่อนๆอีก5คนแน่นอนครับเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเขาเรียกว่าเทสแล้วก็สิ่งที่ชอบต่างกันครับผมแล้วก็องคิดว่าทุกคนน่าจะพอฟัง6คนลงกันจะได้แบบสีสันที่แตกต่างกันครับใช่ครับก็ฝากติดตามด้วยครับของคนอื่นมีเนื้อร้องของนี้ไม่มีเนื้อร้องของนี้เป็นมีแต่ดนตรีครับไม่มีท่าเต้นด้วยครับแต่ว่าปล่อยเป็นบีทแล้วให้คนไปแต่งเนื้อเอาเป็นเวอร์เอาเป็นเวอร์เพลงเลยอันนะครับผมไม่มีชื่อเพลงเลยครับเป็นโอเพ่นเนมเหมือนกันฮะช่วยคิดด้วยครับเปิดรับนะช่วยคิดชื่อหน่อยนะเป็นแบบว่าคอสตอมซองให้องลีครับผมแล้วจบครับองลีร้องเพลงของใครได้บ้างไหมในโซโล่อัลบั้มติดเต้นแต่ละคนโอ้ยผมร้องให้ทุกคนเลยเฮ้ยของกอนเนอะกอนร้านแตกไปแล้วด้วยครับดีใจมากๆเลยครับก่อนตามฟีดแบคอยู่ตลอดครับทั้งแอปแดงเองหรือว่าต๊อบผมรู้แอปดำนั่นเองครับก็ดีใจจริงๆครับคือพอก่อนเห็นแบบ challenge ที่ user หรือว่าอาจจะพี่ๆหลายๆคนที่แบบเพิ่งเข้ามาได้ฟังเพลงแล้วมันติดหูอะไรเงี้ยครับแล้วก็ create สิ่งใหม่ๆตลอดเวลาก็รู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆเลยครับแล้วก็อยากจะฝาก challenge ของเพื่อนๆทุกคนด้วยครับเพราะว่าพอเห็นว่ามันแบบเริ่มไวรัลมันสนุกมากๆเลยครับนอกจากอันนี้แล้วเนาะเห็นเพิ่งมีเพลงประกอบละครด้วยใช่ไหมอ๋อล่าสุดของคิมครับของคิมครับผมก็ใกล้จะปล่อยเร็วๆนี้แล้วครับผมคาดว่าน่าจะเป็นปลายเดือนนี้ครับกับเพลงหยดใจนะครับผมก็ประกอบละครในวันที่ฝนพรั่งพรายนะครับช่อง3นะครับผมก็ฝากติดตามด้วยนะครับเดี๋ยวเร็วนี้ฮะหืมอ๋อโลกเลยเมื่อกี้โลกเลยตกใจโลกมากเลยเอ๊ะยังไงนะรู้อะไรมาไปแล้วแต่ยังไม่ได้ออกอ๋อผมบอกตรงผมยังไม่มีครับอยากมีอีกก็ได้ครับมีก็ได้ครับมีอีกได้เยอะครับมีได้เยอะครับ
ก็สนุกดีครับถือว่าเป็นประสบการณ์ใหม่ๆแล้วกันครับที่ทำให้บราวอกซี่เองได้ลองทำอะไรใหม่ๆก็ต้องขอบคุณผู้ใหญ่ทุกท่านขอบคุณทุกโอกาสด้วยแล้วกันนะครับที่ให้บราวอกซี่เองได้ลองทำอะไรหลากหลายมากๆเลยก็ดีใจครับหวังว่าจะมีโอกาสได้ไปเล่น MV ครับจริงๆไม่ต้องเป็นพระเอกก็ได้ครับผมเป็นแบบตัวร้ายหรือเป็นก็ได้ผมเป็นริ้วรอหรือผมเป็นแค่คนกวาดใน MV นิดนึงก็ได้ครับขอแค่ได้ออกนิดนึงก็ได้ฮะเคยเป็นหมดแล้วเหรอผมติดตามอยู่มันมีเคยเป็นหมดแล้วสี่การละครผมชอบมากเลยตอนพี่กันแบบอันเนี้ยเขาก็ไปลื้อดูอีกเลยคนหาให้ผมโดนมีมอีกแล้วเนี่ยหลังจากผมจบโซโล่ซิงเกิลของแต่ละคนแล้วการมารวมกันอีกครั้งของซิงเกิลของบ็อกซี่จะยังไงครับจริงๆก็รอติดตามได้เลยครับผมพูดได้เลยว่ายังไงก็มีแน่นอนครับผมแต่จะต้องรอให้โซโล่ทุกคนแบบว่าได้ทำงานให้เรียบร้อยก่อนครับผมในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมครับกับซิงเกิลใหม่ของบ็อกซี่ในปีนี้เราจะได้เห็นกันไหมซิงเกิลใหม่ของบ็อกซี่ก็คิดว่าถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดครับผมก็คิดว่าน่าจะปีนี้ครับยังไงก็รอติดตามแล้วกันครับตัวยากขึ้นไหมฮะด้วยความเป็นบ็อกซี่ที่มันแบบโตขึ้นทุกวันแล้วก็เราก็แบบว่าขึ้นมาระดับแนวหน้าของท็อปทีป๊อปเมืองไทยแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็แอบเขินๆอยู่ครับก็ยังไม่กล้าพูดว่าเป็นแนวหน้าเลยครับก็จริงๆผมว่าเดี๋ยวคอนเซ็ปต์ทุกอย่างก็น่าจะค่อยๆเติบโตขึ้นตามคาแรคเตอร์ของพวกเราแต่ยังไงก็ยังมีกลิ่นอายความเป็นบ็อกซี่ความขี้เล่นความเป็นสุขสนานความเป็นสีสันอยู่แล้วครับให้ฝากแล้วกันเนอะโอเคครับได้ครับงานวันนี้กับสิ่งความเซอร์ไพรส์ที่แฟนๆของ Foxy จะได้เจอกันวิกเตอร์อยากฝากอะไรไหมครับผมก็ขอฝากแฟนมีตรอบที่สองของเรานะครับผมชื่อว่าBetween the Stars ครับผมแฟนมีตขอบรับสองปีSecond Proxy Versary Celebration Fan Meeting Second Proxy Versary Celebration Fan Meeting Between the Stars ฝากด้วยนะครับแฟนมีตครบรอบ2ปีของพวกเรา Proxy นะครับครับผมก็วันนี้แหละเตรียมพร้อมเสิร์ฟความอบอุ่นความสนุกให้แฟนๆทุกคนได้ดูไปแล้วนะครับสำหรับใครก็ที่อาจจะไม่ได้มาชมในวันนี้พวกเราก็มีรอบออนไลน์นะครับตอนรอบ 18:00 นนะครับก็ฝากทุกคนดูด้วยกันฝากเป็นกำลังใจพวกเราพ็อกซี่ทั้ง6คนด้วยแล้วกันนะครับบอกเลยว่าวันนี้ก็จะมอบความสุขให้ทุกคนอย่างเต็มที่ครับผมก็มาสนุกกันแล้วก็มาสร้างความอบอุ่นสร้างโมเมนต์ที่ดีๆไปด้วยกันในวันนี้แล้วกันนะครับวันนี้จะมีเซอร์ไพรส์แบบว่าประกาศคอน2เป็นในแฟนมีตหรือเปล่านะเนี่ยพี่กันเลยครับพี่กันไปพูดไว้ฮะผมก็ไม่ทราบดูก่อนดูยูเซอร์ก่อนดูยูเซอร์ก่อนอันนี้พี่รุ่นหนึ่งแล้วนะไม่รู้ครับหนีดีกว่าอันสำหรับแฟนพวกที่ถ่ายต่างประเทศที่แบบมีวันนี้ไม่ได้โอกาสมาดูแล้วอาจจะได้ดูจากหรือบัตรมาดูทางออนไลน์เอาอ้อนเขาหน่อยเอาเป็นภาษาต่างประเทศนะภาษาต่างประเทศภาษาจีนใครเป็นตัวแทนก็เป็นตัวแทนจีนภาษาจีนโอ้โหภาษาจีนเลยนะครับนี่ฮาวนี่ฮาวหัวใจสยามพิคเนตครับผมไปไม่เป็นครับ to all international fans so today we're having our fan meeting and it's our second year anniversary soThank you all for always being there for us, and let's enjoy the show today. For those that cannot come today, it's okay. You can watch us like stream online, and yeah, I hope you enjoy the show. ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ ขอบคุณครับ